รายการต่อไปนี้มีคำสบถและคำหยาบคายมีภาพเมนูอาหารที่ไม่ชวนกินและมีภาพพุงอ้วนๆที่โชว์ให้เห็นกันอย่างจัดสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Fat Fighting นะครับ EP ที่28นะครับก็พักไปหลายวันนะครับไม่ได้อัพตอนใหม่วันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับวันนี้มาเล่นเวทนะครับตอน 2:00 น. กว่าๆนะครับ 2:00 น. เกือบครึ่งแล้วก็เริ่มเล่นด้วยท่าดัมเบลเคิร์นะครับเล่นหน้าแขนนะครับไบเซ็ปแล้วก็ระหว่างเล่นก็อย่างที่เห็นครับวันนี้มีสมาชิกมาห้อมล้อมเต็มไปหมดเลยเนี่ยมาให้กำลังใจล้อมหน้าล้อมหลังไม่เหงาเลยครับเล่นที่นี่แล้วก็ต่อด้วยท่า One Arm Tricep Extension นะครับอันนี้เล่นกล้ามเนื้อหลังแขนนะครับหรือไตเซปนั่นเองนะครับสมาชิกก็ยังไม่ไปไหนนะครับก็ยังวนเวียนอยู่แถวนี้แหละนี่นั่งดูผมออกกำลังกายไอตัวนี้ชื่อซาลอนนะครับตัวแสบเลยตัวใหญ่อันนี้ก็เล่นซ้ายทีขวาทีไปเรื่อยครับน้ำหนักที่เล่นจำนวนครั้งที่เล่นทุกอย่างยังเท่าเดิมนะครับอยู่ในโปรแกรมเดิมแล้วก็มาปิดท้ายที่ท่าคลั้นนะครับท่าคลั้นเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับหน้าท้องที่ยังมองไม่เห็นนะครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งผมจะเอามันขึ้นมาให้เห็นได้นะครับเรียบร้อยนะครับวันนี้เล่นเวทเสร็จแล้วเริ่มเล่นตอนประมาณ2:00 น.ตื่นมาช่วงก่อนหน้านี้ก็เหมือนวันอื่นครับมาตื่นมาป้อนนมแล้วก็ล้างขวดนมเสร็จธุระเรียบร้อยก็เนี่ยลงมาเล่นเวทตอน 2:00 น.เมื่อวานจริงๆวันนี้จะเป็นวันที่ไม่ได้เล่นวันพักแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยทำงานบ้านแล้วก็เลี้ยงลูกทั้งวันก็สลับกันเอาวันที่เล่นหน้าแขนหลังแขนมาไว้วันนี้แทนนะครับแล้วก็วันพักก็ไปเป็นเมื่อวานแต่จริงๆมันก็ก้ำกึ่งกันเพราะว่าตามช่วงเวลาที่ผมตั้งใจจะเล่นเนี่ยก็คือประมาณบ่ายเย็นๆนะครับแล้วตั้งแต่ข้ามเที่ยงคืนทั้งหมดก็จะเป็น day off ก็คือพักกล้ามเนื้อไปเลยแต่ว่าเมื่อวานตอนช่วงบ่ายช่วงเย็นก็นอนเลี้ยงลูกเด็กหลับก็ไม่ไหวผู้ใหญ่เพียก็นอนด้วยกันหลับกันไปทั้งพ่อทั้งลูกแต่ตอนเนี้ยตื่นมามันไม่ง่วงละเพราะว่ามันนอนกลางวันเยอะก็เลยมาเล่นตอนนี้แทนเดี๋ยวก็จะไปทำอย่างอื่นกินนะครับเพราะว่าเมื่อวานรู้สึกจะกินไป2มื้อมั้งเท่าที่จำได้จะ2มื้อใช่น่าจะ2มื้อมันลืมไปแล้วว่ากินกี่มื้อขนาดนั้นเลยคิดดูก็แต่เกินมื้อแน่แล้วก็เดี๋ยวคงไปนั่งกินอะไรสักหน่อยเมื่อกี้เห็นมีเหลือต้มจืดอยู่ก่อนมันจะเสียสักกู้ชีพเอาพวกไก่พวกอะไรมากินก่อนแล้วก็ตั้งใจว่าช่วงเช้านะครับเดี๋ยวจะไปวิ่งยังเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมงเดี๋ยวรอดูว่าจะได้อย่างที่คิดหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนจะไปทำงานบ้านนะครับมากินไก่ต้มหมูป่าดูคือถ้าไม่กินซะตอนนี้เท่าที่ดูฟอร์มน่าจะเสียแน่ตักออกมาซะก่อนมื้อเช้านะครับข้าวแล้วก็ผัดผักเป็นบรอกโคลีมันฝรั่งแล้วก็ไก่อันนี้เป็นข้าวผัดหมูกับเห็ดหมูกับเห็ดกินมื้อเที่ยงครับเนี่ยเที่ยงเป๊ะเลย
ันนี้เป็นมื้อระหว่างมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นนะครับมื้อบ่าย2เนี่ยกินตอนบ่าย2เป็นหมูทำด้วยไอ้หม้ออบลมร้อนแล้วก็ข้าวหมูสันนอกผักเกลือแล้วก็อบลมร้อนแค่นั้นไม่ใช้น้ำมันเฮลตี้ฟูดฟูดวันที่ไหนครับนี่ครับมื้อเดี๋ยวนะอันนี้จะกิน4โมงมื้อสุดท้ายแล้วครับไม่ใช่มื้อสุดท้ายของวันมันยังไม่ใช่มื้อสุดท้ายมันแต่ตอนเย็นตอนค่ำต้องกินอีกอันนี้คือมื้อเรียกน้ำย่อยก่อนนะครับก่อนกลับไปบ้านเพราะตอนนี้4โมงเดี๋ยว6โมงไม่ได้ถึงบ้านทุ่มนึงกินอีกอันนี้ก็ข้าวผัดเห็ดเหมือนเมื่อกลางวันทำมา2กล่องเตรียมออกไปวิ่งนะครับก็เตรียมตรงนี้นั่นเรียบร้อยแล้วจะไปวิ่งก่อนก่อนฝนจะตกยังไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าแล้วแป๊บโอเคตอนนี้ก็ฮาร์ทเรท95 96วันนี้เอาโปรแกรมยังไงดีวิ่ง2รอบหมู่บ้านเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วครับได้อย่างที่ตั้งใจไว้นะออกไปวิ่งตั้งเป้าในโปรแกรมไว้1ชั่วโมงก็พอดีอ่ะ1ชั่วโมงพอดีนี่กำลังเดินคูลดาวน์อยู่ระยะทางได้ประมาณเกือบ6กิโลเมตรขาดอีกนิดหน่อยก็ความเร็วอัตราก้าวอยู่ที่ 10.10 นาทีนะครับต่อ1กิโลก็เป็นมันก็กลางๆหมายถึงกลางๆของผมนะไม่ได้ใช่เป็นอันที่ช้าสุดแล้วก็ไม่ได้เท่าอันที่เร็วสุดแต่ว่าอันที่ดีของวันนี้ก็คือว่าช่วงต้นนี่คุมไม่ได้คุมเลยฮาร์ทเรทมันอยู่ระดับโซนต่ำนานหน่อยแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันแอคคูเรทหรือเปล่าเพราะว่าก่อนออกมาวิ่งเนี่ยเข้าแอปเพื่อไปปรับน้ำหนักตัวนะครับมาแอปของมิโอเนี่ยมันก็จะอัปเดตไปที่เครื่องมันอาจจะมีการคำนวณขั้นของแต่ละโซนใหม่ก็ไม่แน่ใจต้องกลับไปดูข้อมูลดิบก่อนว่ามันอยู่ที่กี่ครั้งต่อนาทีแต่ว่าที่บอกว่าดีก็คือช่วงต้นเนี่ยมันอยู่ในโซน2ด้วยซึ่งปกติที่ผ่านมามันไม่มีเลยไฟสีเขียวโซน2เนี่ยปลาแล้วก็โซน3ที่เป็นสีเหลืองหรือสีส้มเนี่ยค่อนข้างรักษาระยะได้นานนะครับจนน่าจะมาแตกตอนที่ข้ามสะพานรอบหลังมันก็ขึ้นมาเป็นสีชมพูละแล้วก็ดูเหมือนจะกลับลงไม่ได้ก็เริ่มสนุกกับการวิ่งมากขึ้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามที่คิดไว้อ่ะคืออยากจะปั๊มโปรแกรมแอโรบิกกลับมาให้มันทันเพราะว่าหยุดไปวันหนึ่งจริงๆหยุดไปวันหรือ2วันเนี่ยอยากจะเอาให้มันครบถ้ามีเวลาอาจจะเอาจักรยานออกมาปั่นอีกสักรอบช่วงเช้าๆไม่รู้จะทันหรือเปล่าโอเคอันนี้เดินคูลดาวน์วนมาถึงนี่ละวันนี้อากาศที่แรกกังวลอยู่นะว่าฝนจะตกหรือเปล่านี่ดีนะว่าไม่รอคือตัดใจว่าถ้าตกก็ระหว่างทางก็ช่างแม่งเลยปรากฏว่าไม่ตกครับแล้วก็โคตรอ้าวเลยแต่ก็ดีครับคือพื้นมันไม่เปียกไม่ลื่นเหมือนวันก่อนมันไม่ค่อยต้องระวังกังวลว่าจะล้มเท่าไหร่ล้มมานี่แม่งตาล่วงแน่เดี๋ยวเข้าไปกินข้าวดีกว่าผมทำข้าวต้มไว้ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินเลยโอเคถึงแล้วครับข้าวมื้อเย็นนะครับจริงๆเป็นมื้อดึกแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้4ทุ่มก็จัดข้าวต้มหมูเด้งนี่คราวนี้ที่บ้านเขาทำหมูเด้งไว้เสร็จโจรครับผมมาใส่อันนี้ผักอะไรเรียกแต่ผักสลัดแต่ผักสลัดจนลืมแล้วว่ามันผักอะไรชื่อตังหิดจำไม่ได้เห็นเขาใส่ในต้มเลือดหมูเลยลองมาใส่ดู
แล้วก็กับแกล้มที่มีอยู่ก็มีอันนี้เนื้อไก่กระเทียมพริกไทยทอดแล้วก็อันนี้ไส้กรอกค็อกเทลคงกินไม่หมดหรอกมั้งเดี๋ยวลองกินดูก่อนเพราะว่าในนี้ก็มีหมูเด้งหลายก้อนแล้วอันนี้ก็ดูมืดๆนะครับอาจจะมองไม่ออกว่าผมถ่ายอะไรคือตอนนี้เป็นเวลา 4:30 ที่ออกมายืนถ่ายไว้เนี่ยก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเมื่อตอนหัวค่ำไม่ได้ตัดใจออกมาวิ่งนะตอนนั้นแล้วก็รอว่าเอ๊ะเดี๋ยวสัก 4:00 ค่อยออกโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโดนฝนแน่นอนแต่มันก็ไม่แน่หรอกเพราะว่ามันจริงๆเอาเข้าจริงมันก็เหมือนกับบังเอิญว่าดวงดีว่ามันไม่ยังไม่ตกความนั้นนะเพราะว่าบางทีเราตัดสินใจออกมาตอน 2:00 3:00 มันก็อาจจะตกหลังแต่เราออกมาแป๊บนึงก็ได้แต่ก็โอเคครับวันนี้รู้สึกฟินละที่ได้ออกไปวิ่งก่อนที่ฝนมันจะตกถือว่าทำได้ตามที่คิดไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยกันต่อครับจบไปแล้วนะครับ Fat Fighting EP ที่28นะครับเป็นวันที่7นะครับของสัปดาห์ที่4ก็ถือว่าครบ1เดือนพอดีนะครับ EP นี้ค่อนข้างยาวนะครับสรุปก็คือว่าวันนี้ผมสามารถออกกำลังกายได้ตามที่ตั้งใจไว้นะครับคือเล่นเวทตอนเช้าแล้วก็ออกไปแอโรบิกคือวิ่งในตอนเย็นนะครับโชคดีว่าตัดสินใจออกไปทันนะครับก่อนที่ฝนมันจะตกหรือถ้ามัวลังเลอยู่ฝนตกก็คงไม่ได้ออกไปวิ่งนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับท่านที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องของเรานะครับก็สามารถกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามตอนใหม่ๆจากช่อง Fat Fighting ได้นะครับเวลามีตอนใหม่อัพขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้ไปแจ้งให้ท่านทราบสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ